เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องหนิงสิริโครเชต์ได้ด้วยการซื้อสินค้าที่ ninsiri.com ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะหนิงจะใช้เข็ม6มิลนะคะเป็นด้ามซิลิโคนนะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะใช้เป็นเข็มพลาสติกหรือไม้ได้เลยค่ะที่คั่นลายเข็มเก็บงานกรรไกรนะคะแล้วก็ไหมที่ใช้นะคะเป็นไหมผ้ายืดนะคะขนาดนะคะ20มิลที่เราเรียกขนาด20มิลเพราะว่านี่นะคะเวลาเราคลี่ออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะวัดได้20มิลหรือว่า2เซนนั่นเองนะคะประมาณนี้นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักกันเลยนะคะเริ่มด้วยการพันไหมเข้ามาที่นิ้วนะคะให้ยาวแบบนี้เสร็จแล้วก็ประมาณ1ช่วงเข็มนะคะแบบนี้เลยจับนะคะแล้วก็บิดให้ด้านสั้นนะคะอยู่ข้างบนพาดเข็มนะคะบิดไหมจิ้มลงไปในห่วงค่ะเกี่ยวไหมเข้ามานะคะรวบนะคะดึงให้แน่นอันนี้นับเป็นหลักที่1 นะคะถักไม่เหมือนคนอื่นเขาเสร็จแล้วถักโซ่นะคะอีก2หลักนะคะรวมกับตัวนี้นะคะที่เราล็อกหลักเนี่ยก็เป็น3หลักนั่นเองทีนี้นะคะเราก็จะคั่นลายนะคะในโซ่หลักล่าสุดหรือว่าหลักที่3นะเสร็จแล้วถักพอ1คอนะพัน1ครั้งจิ้มลงมาในห่วงเกี่ยวไหมลอดห่วงมานะคะรวบทีละ2ห่วงอันนี้คือเรียกว่าพอ1คอนะคะอันนี้นับเป็นพอ1คอ1หลักนะคะโซ่เมื่อกี้นะแล้วก็นี้เป็นหลักที่2นะคะพันจิ้มลงไปในห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะรวบทีละ2ห่วงนะคะนี่เป็นหลักที่3 4 5 6 710นะคะดึงให้ยาวไว้ก่อนแล้วก็มานับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะ10หลักแล้วทีนี้ให้นิ้วโป้งนะคะจับงานจับตรงนี้ที่เราถักไว้แน่นๆนะคะแล้วก็ดึงปลายไหมนะคะเข้าหาตัวเราเขาก็จะหุบเข้ามาแบบนี้เลยค่ะช่วงนี้แถวบ้านหนาวแล้วนะคะอากาศเย็นๆไม่ถึงกับหนาวมากนะแต่พออากาศเปลี่ยนคนที่แพ้อากาศนะคะเสียงก็จะเป็นแบบนิ่งนี่แหละค่ะต่อมานะจบงานเราจะจิ้มนะคะลงไปในที่เราคั่นลายนะคะจิ้มไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาคั่นลายออกหรือใครไม่ถนัดก็เอาคั่นลายออกแล้วค่อยจิ้มได้เช่นกันค่ะเกี่ยวไหมลอดมานะคะนำห่วงซ้ายลอดมาขวาค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่3หลักค่ะแล้วก็คั่นลายไว้ตรงโซ่หลักที่3ดึงให้ยาวก่อนนะคะเราจะมาทำการเก็บปลายไหมนะคะเพื่อนๆที่ไม่ถนัดแบบนี้นะเก็บทีหลังจากถักเสร็จก็ได้นะคะแต่ว่าหนิงอยากจะเก็บไปเลยนะคะพันนะคะหัวเข็ม 1-2 ครั้งนี้แล้วก็สอดเข็มนะคะขึ้นมาเฉียงขึ้นมาข้างบนนิดนึงเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราถักนะคะเราก็จะเก็บทับไหมไปเลยได้ค่ะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเหมือนกัดฟันนะคะ
อันนั้นเสี่ยงแมวตัวเล็กนะคะตัวเล็กที่บ้านฟันกำลังจะหลุดกำลังจะเป็นสาวนะคะเขาจะอยู่ประมาณ5เดือนกว่าแล้วแต่เขาแบบแขะแก่นนะคะเขาจะคันฟันนะคะฟันกำลังจะหลุดแล้วก็ฟันใหม่ขึ้นนะคะอาจจะมีเสียงเล็ดรอดเข้ามานิดนึงเพราะว่าทำในห้องนอนเขานั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะคะเราก็จะถักพอหนึ่งคอนะคะลงในหลักเดียวกับที่ถักโซ่เมื่อกี้จิ้มลงไปเลยเขี้ยวไหมขึ้นมาถักพอหนึ่งคอนะคะเสร็จแล้วหลักถัดมาอยู่ตรงนี้นะคะหลักที่สองตรงนี้ถักพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันเราจะทับปลายไหมด้วยนะคะจิ้มลงไปครั้งหนึ่งเอาปลายไหมอ่ะมาวางไว้บนอย่างเงี้ยบนเข็มนะคะเวลาเราเกี่ยวไหมมาเนี่ยมันจะทับไปเลยนะคะก็จะเป็นการเก็บปลายไหมเนี่ยนะคะทุกๆหลักอ่ะเราจะถักพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันนะในแถวนี้นะคะจะได้ทั้งหมด20หลักนั่นเองค่ะขอโทษด้วยนะคะแบบบางทีหายใจดังอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าค่อนข้างคัดจมูกนะคะเพราะอากาศมันเปลี่ยนนะแล้วส่วนมากแบบค่อนข้างจะไอ้นั่นก็แพ้ไอ้นี่ก็แพ้นะคะรวมถึงอากาศก็แพ้นะคะแต่ว่าวันนี้มีเวลาก็เลยอยากจะทำวิดีโอไว้ก่อนนะคะจะพยายามควบคุมลมปราณของตัวเองนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นว่าไหมอ่ะบางทีมันพันกันอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่าไปหงุดหงิดนะหลายคนอาจแบบโอ้ฉันหงุดหงิดอะไรเงี้ยไหมพันกันคือบางทีอ่ะตัวเวลาเนื้อผ้าเวลาตัดอะค่ะเขาก็มีความบิดนะคะก็เป็นไปได้หนิงก็จะดึงมากองเยอะอย่างเงี้ยละค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็เกลียวเขาก็จะคลายไปเองนะคะจะเป็นแค่บางม้วนนะคะไม่เป็นไม่เยอะแล้วก็อย่างม้วนพวกนี้ค่ะที่หนิงเอามาถักเนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรนะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนล็อตของไหมอะค่ะหรือบางทีอะบางม้วนนะเขาเรียกไหมต้นม้วนนะคะบางทีเราตัดมาเป็นพับใช่ไหมคะก็จะมีต้นม้วนนะคะหัวท้ายเงี้ยเสียทีละก็เป็น10ม้วนเหมือนกันนะคะประมาณ7ม้วน8ม้วนอะไรเงี้ยที่เราจะเอาขายไม่ได้ใช่ไหมคะหนิงก็จะเอามาถักงานนะอย่างในที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นม้วนใหญ่นะคะม้วน200กว่ากรัมอะไรเงี้ยซึ่งที่ร้านมีขายด้วยนะจะสั่ง100กรัมหรือ200กรัมก็ได้นะอันนี้คือมันเกิดจากล็อตใหม่ที่เปลี่ยนแล้วก็สีไม่เท่ากันก็เลยต้องเอามาถักแล้วก็หัวไหมอะค่ะหัวม้วนอะมันเสียเยอะมากก็เลยต้องเอาเก็บไว้ใช้เองเวลาเรากลอเราจะเห็นนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมารอหอตรงที่เราคั่นลายอุ๊ยขอโทษค่ะเราจะมารอหอตรงที่เราคั่นลายตรงนี้นะคะมือเลยไปละต่อมาค่ะแถวที่3เหมือนเดิมค่ะถักโซ่3หลักนะคะคั่นลายไว้เราก็จะถักพอ1คอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันแต่ว่าเป็นหลักที่2นะคะเราจะถักอย่างนี้เลยพอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันไปนะคะต่อมาพอ1คอ1หลักค่ะแล้วก็พอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะในแถวที่3นะคะเราจะได้ขนาดก้นกระเป๋าอยู่ที่30หลักนะคะตัวกระเป๋าอะค่ะหนิงไม่ได้ทำใบใหญ่มากนะคะอย่างที่บอกก็จะขนาดเนี่ยค่ะก็จะขึ้นอยู่ที่แบบแล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนนะคะเล็กใหญ่ยังไงแต่ว่าอันนี้หนิงจะทำใบไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าใบใหญ่ๆอันหนิงถักไว้ค่อนข้างหลายใบมากเลยค่ะแล้วก็บางทีเราไปซื้อของหรืออะไรอย่างเงี้ยถือของหนักแล้วเราต้องถือกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะก็จะถือไม่ไหวแต่ว่ากระเป๋าพวกเนี้ยค่ะ
บางแบบอ่ะหนิงก็จะทำเป็นกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าสะพายข้างอะไรเงี้ยนะคะเอาไว้แบบเวลาไปซื้อของนะคะก็จะได้ถือง่ายๆเพราะส่วนมากเวลาหนิงไปข้างนอกค่ะหนิงก็จะมีที่แขวนแหละแต่ว่าบางครั้งอะค่ะที่เราแบบไปเดินตลาดนัดนะคะอันนี้หนิงเป็นสายตลาดนัดนะคะก็ไม่มีที่แขวนอะไรถือเองเพราะฉะนั้นก็ทำเป็นสะพายบ้างนะคะใส่กับใส่เงินใส่กับกระเป๋าถุงเหรียญใส่โทรศัพท์ง่ายๆใช้จ่ายง่ายๆนะคะหยิบจ่ายง่ายๆนั่นเองก็เลยทำกระเป๋าพวกนี้เอาไว้หลายแบบหลายใบนะคะถามว่าใช้หมดไหมก็ไม่หมดนะคะเพราะว่าจะบางทีถักแล้วก็ไม่ได้ไปใช้นะคะมันก็เสียดายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเก็บไว้บ้างก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเมื่อกี้นะคะคุยเพลินถักผิดนั่นเองนะก็ลื้อแล้วก็มาถักต่อเลยนะคะเวลาถักผิดนะคะเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะลื้อไปเลยค่ะลื้อไปแล้วก็ถักใหม่เป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าหนิงก็ลื้อบ่อยอย่างที่เคยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่ากินมาม่าอะไรเงี้ยเส้นมันเหมือนมาม่ามากเวลาลื้อแล้วเราห่อนะคะตรงที่เราคั่นลายเหมือนเดิมปึ๊บอย่างนี้ค่ะในนี้นะจะได้อยู่30หลักนะคะก็ยังไม่ได้ใหญ่มากนะคะต่อมาโซ่3คั่นลายไว้นะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งข้อนะคะเดี่ยวตึ๊ดเดี่ยวเนี้ยพอหนึ่งข้อ1หลักนะคะโซ่3พอ1ข้อ1หลักแล้วก็หลักถัดมาพอ1ข้อ2ครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็พอ1ข้อเดียว2พอ1ข้อ2ครั้งลงในหลักเดียวกันในแถวที่4นะคะเราจะได้ทั้งหมด40หลักนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามันเร็วไปนะคะให้ไปกดปุ่มนะคะมันจะมีปุ่มสปีดอะค่ะก็กดให้มันช้าลงเพื่อจะดูก็ได้นะคะแต่ว่าหนิงพยายามทำช้าแล้วแหละแต่พอเป็นลายที่มันซ้ำกันนะคะก็จะถักไวนิดนึงนะคะเท่านี้นะคะได้ทั้งหมดนะคะ40หลักนะอ
จบแถวนะคะรอหอตรงโซ่หลักที่3ที่เราคั่นลายไว้นะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะว่าเขาจะล้างหรืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ทําลายอะค่ะตรงนี้จะเป็นฝั่งที่เราโชว์ใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้เองนะคะต่อมาค่ะโซ่3นะคะแถวต่อมาอันนี้ยังเป็นก้นกระเป๋าอยู่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอไปอีก2หลักนะคะต่อมาถักพอ1คอ2ครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันนะคะต่อมาถักเป็นเดี่ยว3แล้วก็คู่1นะคะในแถวนี้นะคะเราจะถักได้ทั้งหมดนะคะ50หลักด้วยกันค่ะ1 2 3 4 5นี่นะคะก็คือเดี่ยว3คู่1ไปทั้งแถวเลยนะคะจะได้ทั้งหมด50หลักอันนี้จะไวนิดนึงนะคะก็คือมันจะเป็นลายเดิมอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทำตามได้เลยนะส่วนใครที่ไม่ถนัดนะคะที่จะดูวิดีโอนะคะหนิงก็เริ่มทำแพทเทิร์นนะคะแบบเขียนนะเขียนอธิบายนะคะเป็นแพทเทิร์นที่เขียนอธิบายเอาไว้ดูประกอบกับวิดีโอนะคะก็เป็นไฟล์นะคะแล้วก็เป็นแบบที่ปริ้นออกมาอะไรเงี้ยสามารถติดต่อซื้อได้ที่เพจเลยนะคะเพราะว่ามีหลายคนแบบอยากให้หนิงทําแพทเทิร์นแบบเขียนออกมาใช่ไหมคะบางอันน่ะหนิงก็ไม่ได้ทําเขียนออกมานะแต่ว่าจะพยายามขยันให้มากกว่าเดิมนะคะทําแบบเขียนแล้วก็ขายนะคะให้เพื่อนๆได้เอาไปถักซ้ำกันนะคะเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าในพื้นที่ตัวเองอ่ะเน็ตไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอยากจะได้เป็นไฟล์นะคะซึ่งหนิงจะไม่ทำเป็นผังภาพนะคะเพราะว่าจะบางคนอ่านไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอ่านผังภาพไม่ได้แล้วก็ทำค่อนข้างสำหรับหนิงอ่ะมันค่อนข้างยากนะคะหนิงก็เลยใช้วิธีการเขียนอธิบายเป็นแถว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 ไปนะคะแล้วก็ใครที่แบบดูวิดีโอด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟังเสียงได้ใช่ไหมคะก็สามารถซื้อไปอ่านประกอบกับการดูวิดีโอเงียบๆนะคะได้เลยจะทยอยทำนะคะจะพยายามทำเนี่ยค่ะได้50นะคะ50ละพอแล้วนะคะรอหอไปเลยนะคะอันนี้คือฝั่งที่เราจะโชว์ใช่ไหมคะงานมันจะปุ๊บอันนี้จะเป็นด้านในกระเป๋าพวกนี้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องตั้งได้นะคะอันนี้หนิงทำไว้สำหรับมันก็ค่อนข้างจะอยู่ทรงแต่ว่าจะเน้นหิ้วแล้วก็สะพายเป็นหลักนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่3นะคะเหมือนเดิมแล้วก็ถักพอ1คอนะคะไปอีก9หลักนะคะอันนี้1 2โซ่3เสร็จแล้วก็ถักพอ1คอไป9หลักนะคะ1 2รวม10นะคะ3
4 5 6 7 8 9สังเกตว่าหนิงจะไม่ได้ถักเพิ่มอะไรแล้วนะคะถักหลักต่อหลักไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะถักนะคะเม็ดข้าวโพดคือหนิงจะเว้นหนึ่งหลักก่อนนะแล้วก็ถักเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะ1 2 3อย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็รวบทีเดียวเลยปึ๊บนะคะสู้1แล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะลงในหลักเดียวกัน1 2 3รวบนะคะเนี่ยเราต้องขั้นโซ่1ด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เว้นอีก1หลักนะคะเว้นตรงนี้1หลักแล้วก็ถักพอ1ข้อนะคะเว้น1หลักเนี่ยตรงนี้ก็เว้น1หลักก่อนจะถักเป็นลายเม็ดข้าวโพดจริงๆมันก็จะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะเวลาเราถักไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เว้น1หลักก่อนที่จะถักพอ1คอนะคะมันก็จะมีแหลกช่องว่างนิดๆนะคะแล้วที่เหลือนะคะก็ถักเป็นพอ1คอหลักต่อหลักไปเลยนะคะเราจะเป็นเหมือนกระเป๋าถือที่แบบมีลายอยู่ข้างหน้าปื๊ดแถบหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ทำลายอะไรเยอะนะเดี๋ยวมันจะหนักซึ่งจะถักอย่างเงี้ยค่ะไปในทุกๆแถวนะคะจนเราได้ความสูงตามที่เราต้องการนะคะหนิงก็จะเน้นใส่ของที่หนิงบอกนะว่าจะเป็นกระเป๋าเงินนะคะโทรศัพท์แล้วก็ของกระจุกกระจิกนะคะที่ช่องที่ชู่อะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวไปซื้อของใช่ไหมคะที่ชู่เปียกแอลกอฮอล์เจลนันนีนูนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะก็มันเริ่มไม่หน่อยแล้วเนาะแต่ของที่แบบเราจำเป็นนะคะที่ต้องใช้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องพกกระเป๋าใบใหญ่ๆไปเสมอนะคืออันเนี้ยที่หนิงถักนะคะหนิงจะถักหลายแบบเลยแต่ว่าเป็นไซส์แบบเล็กๆทั้งนั้นนะคะเพราะว่าหนิงจะเน้นเอาไว้ใช้ตอนหนิงไปเที่ยวนะคะ เวลาหนิงไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะหนิงก็จะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับกันนะคะมันสะดวกแล้วก็ขับสนุกเที่ยวคล่องอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็จะเลยแบบก็อีกทีหนิงก็จะมีแบบไม่อยากพกของเยอะนะคะส่วนมากไอ้ตรงเบาะข้างล่างอ่ะมันก็ใส่ของได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าเผื่อเราจะซื้อของซื้ออะไรหรือว่าเอาไว้เก็บของที่มันจำเป็นจริงๆของที่แบบสำคัญจริงๆอะไรเงี้ยนะคะก็จะเอาไว้ใต้เบาะกระเป๋าเนี่ยก็จะใส่ของที่เราจะแบบเอาไปใช้ซื้อของบ้างเดินเล่นไม่ต้องพกเยอะอะไรแค่นั้นเองนะคะเวลาไปต่างจังหวัดก็เน้นกระเป๋าสะพายนะคะมันคล่องตัวดีหนิงอะไปเที่ยวหลายครั้งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคือส่วนมากจะเจอฝนและไม่รู้เป็นไรจะเจอฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องการกระเป๋าที่ค่อนข้างจะพร้อมลุยนะพร้อมแบบว่าเปียกแล้วผึ่งๆก็แห้งอันเนี้ยเอาผ้านะคะสมมุติว่ามันเปียกเยอะๆอย่างเงี้ยเอาผ้าขนหนูนะคะซับๆๆๆๆแล้วก็เอาผึ่งแอร์นะคะก็แห้งแล้วนะคะเวลามันเจอฝนน่ะแล้วเราค่อยมาซักละเอียดอันนี้เวลาซักนะคะหนิงก็จะใส่ถุงแล้วก็ใส่เครื่องซักเครื่องอบผ้าได้เลยนะคะ
จบงานละหอค่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูแถวนี้นะหนูจะทำให้ดูเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะแล้วก็เวลาจบแถวจบอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะแล้วขึ้นแถวเนี้ยก็เหมือนเดิมค่ะนี่ถักโซ่3นะคะทุกๆแถวต่อจากนี้ไปนะคะให้เพื่อนๆไปถักเองแล้วก็ถักแบบที่หนิงกำลังถักอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ถักพอ1ข้อเพิ่มไปอีก9หลักนะคะเก้าหลักเนี่ยพอรวมตัวโซ่สามเมื่อกี้มันจะเป็น10หลักเด้อที่นี้นะคะพอมาถึงตรงที่เป็นมินิฮาร์ตของเรานะคะหัวใจของเราหรือว่าเม็ดข้าวโพดของเรานั่นแหละค่ะเราก็จะมาถักตรงช่องโซ่หนึ่งตรงนี้เลยนะคะนี่พัน1ครั้งจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปึ๊บนะคะรวบทีเดียวเลยแล้วก็โซ่1อีกอันนึงเหมือนกันพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมครั้งที่2ครั้งที่3รวบจ้าหลุดนะคะหลุดพอหลุดปุ๊บทำใหม่นะคะนี่โซ่หนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็พันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามค่ะแล้วเราก็รวบทีเดียวเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็อันเนี้ยเราไม่ต้องเว้นแล้วนะคะเมื่อกี้ข้างล่างมันต้องเว้นใช่ไหมอันเนี้ยเราถักไปในหลักถัดมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ถักทุกๆหลักปกติเลยนะคะแถวอื่นๆก็เหมือนกันพอถักตัวเม็ดข้าวโพด2อันตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะจิ้มหลักข้างๆตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ถักเรียบๆไปเลยค่ะเวลาที่เราสะพายนะคะมันก็จะเป็นเหมือนลายตรงนี้จะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเราเนาะก็จะมีลาย1แถวนะคะที่แปลกออกไปเท่านั้นเองนะคะนะคะแล้วก็อันที่เหลือนะคะก็ถักพอ1คอค่ะไปจนจบงานแล้วเราก็จะมารอหอนะคะตรงที่เราขั้นลายเหมือนเดิมขึ้นต้นโซ่3แล้วก็พอ1คอ9หลักมาเจอเม็ดข้าวโพดถักเม็ดข้าวโพดถักเสร็จปุ๊บก็ถักพอ1คอนะคะในหลักถัดมาตรงนี้เลยนะคะถักไปจนรอบเลยนะคะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักนะคะให้ได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วก็กลับมาพบกันอันนี้เดี๋ยวหนิงจะถักให้ดูจนจบแถวก่อนด้วยนะคะถักแบบนี้นะคะหนิงพยายามทำลายที่มันไม่ยุ่งยากมากนะคะเพื่อนๆจะได้ถักเพลินๆแล้วก็ไม่เครียดนะคะใบนี้ก็เป็นใบเล็กนะคะไม่ถึงกับว่าใหญ่มากๆอะไรเงี้ยพยายามจะใช้ไหมให้ไม่เยอะมากนะให้มันน้อยๆ นิดนึงอะไม่เกิน500กรัมนะคะให้มันอยู่ไปในประมาณ500กรัมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะพยายามทำให้มันได้น้อยกว่าแล้วก็เพื่อนๆนะคะฟังไปดูนะคะจำนวนที่ใช้นะคะช่วงท้ายวิดีโอได้หรือว่าดูใต้คลิปก็ได้ค่ะหนิงจะเขียนจำนวนไหมที่ใช้ขนาดกระเป๋าเช่นก้นกระเป๋าแล้วก็ความสูงของกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันเท่าไหร่นะดูรายละเอียดข้างล่างได้เลยหรือติดตามซื้อแพทเทิร์นไปถักกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนิงจะทำเป็นพยายามทำเป็นชุดคงชุดคิดอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าหลายคนก็ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดมากแล้วเงี้ยอยากได้แพทเทิร์นพร้อมชุดคิดไปนะคะก็ได้เหมือนกัน
อันนี้ม้วน200กรัมก็เกือบหมดแล้วเหมือนกันนะคะยังได้ประมาณเกือบครึ่งใบเหมือนกันอันนี้มันอยู่ที่ขนาดเข็มที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะถ้าใช้เข็มใหญ่ก็จะเปลืองกว่านี้ถ้าใช้เข็มเล็กอ่ะก็อาจจะประหยัดกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่ามันทำให้เราปวดแขนนะคะมันจะแน่นนะคะถ้าเกิดใช้เข็มที่เล็กกว่า6มิล นะแล้วแต่ชอบนะคะลองเอาไปปรับกันเนาะนี่ค่ะเราครบแล้วนะคะเราก็จะรอหอตรงที่เราคั่นลายเลยนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3เหมือนเดิมนะเราก็จะถักพอ1คอเหมือนเดิมเลยนะคะก็อันนี้ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปถักซ้ำเนาะแบบที่หนิงอธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะกระเป๋ามันจะเป็นใบกระจิ๋วริ้วเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะนี่สะพายกันง่ายๆเดี๋ยวเราได้ความสูงแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะอันนี้นะคะเราแบ่งเป็น4ส่วนนะคะก็คือจะมีส่วนตรงนี้มีทั้งหมด13หลักแค่นั้นเองเพราะว่าเราจะรวมตัวที่เป็นโซ่1ตรงนี้ด้วยนะคะมาดูเลยก็ถักโซ่1นะคะอันนี้มันแทนคอทอ1หลักอยู่แล้วนะคะโซ่1แล้วก็ถักมาอีก8นะคะโซ่1ก็คือนับ1เป็น1หลักนะคะแล้วก็คอทอเป็น2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยหนิงก็จะถักโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะคะ30หลักนะคะแล้วก็ถักให้แน่นนะคะแน่นกว่าปกตินะคะเพราะว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรเราจะได้ไม่ต้องถักเพิ่มอีกนะคะอันเนี้ยเวลาถือมันก็จะยืดนิดนึงนะคะถ้าเราควบคุมน้ำหนักมือให้แน่นไม่ได้ก็ลดขนาดเข็มลงเท่านั้นเองนะคะเราจะเว้นตรงนี้นะคะ12หลักนะแล้วพอหลักที่13ใช่ไหมคะเราก็จะมาถักคอทอในหลักที่13ตรงนี้นะคะเว้น12หลักปุ๊บเพราะเราต้องการให้เขาแบบเอียงๆอยู่เอียงๆอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะประมาณนี้อ่ะถักตรงนี้นะคะไปอีก12หลักนะ1คอทอ12หลักนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะพอได้12หลักแล้วเนี่ยให้ถักโซ่นะคะเหมือนเดิมจำนวนเท่ากันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เสร็จแล้วก็เว้นอีก12หลักนะคะเนี่ยเว้นมา12หลักแล้วก็หลักที่13ก็มาคอทอนะคะ1 2 3 4นี่นะคะ4หลักแล้วก็ทำการรอหอตรงโซ่หลักแรกที่เราเริ่มต้นงานไว้นะคะแบบนี้เนี่ยค่ะเท่านี้เองก็เสร็จแล้วนะคะตรงหูกระเป๋าใครอยากให้หูหนากว่านี้นะคะก็สามารถที่จะถักเพิ่มความหนาได้นะคะแต่ว่าของหนิงอ่ะหนิงอยากให้มันเท่านี้ค่ะมันถือแล้วแบบมันเบาๆอย่างเงี้ยสบายมือดีนะคะเสร็จแล้วนะคะจบงานนะคะด้วยการรอหออีกครั้งนึง
ดึงให้แน่นนะคะก่อนที่เราจะไปตัดไหมกันนะคะดึงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เหลือไว้ยาวประมาณนึงนะคะสำหรับที่เราจะเก็บปลายไหมตัดตรงกลางแล้วก็ดึงอันนี้ออกถ้าใครอยากจะทำสายสะพายนะคะก็คือแบ่งครึ่งงานตรงนี้นะก็ถักโซ่อย่างเดียวเลยโซ่แบบนี้ค่ะยาวจำนวนตามที่ต้องการนะคะอย่างของหนิงก็อาจจะยาวแค่80เซนนะคะแล้วก็มาเราห่อเชื่อมข้างนี้ก่อนที่จะจบงานแค่นั้นเองนะคะสำหรับสายที่เราจะสะพายเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะมาดูวิธีการเก็บปลายไหมกันหนิงจะจิ้มนะคะเข้าไปตรงนี้เข็มจิ้มนำร่องไปก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงเขาจะค่อนข้างเนียนนะคะแบบมันจะเสมอกันนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะดึงเข้าไปแล้วก็พันหัวเข็มสักทีหนึ่งอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะล็อกไหมไม่ให้มันเด้งหรือหลุดออกนั่นเองนะแบบนี้ค่ะที่เหลือนะคะที่เหลืออันเนี้ยเราก็จะสอดปลายเข็มนะคะไปตามหลักต่างๆอันนี้หลุดไม่เป็นไรนะคือสอดให้มันได้เยอะๆนะคะเยอะที่สุดเท่าที่เราขยันนะคะก็ตัดนะคะเรียบร้อยค่ะเท่านี้เองนะคะเดี๋ยวมาดูขนาดกับปริมาณไหมที่ใช้นะคะก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะเรามาดูขนาดกันความสูง25เซนนะคะความกว้าง25เซนนะคะก็25คูณ25เซนนะคะแล้วก็จำนวนไหมที่ใช้นะคะหนิงใช้ไปทั้งหมด330กรัมนะคะถ้าเพื่อนเพิ่มขนาดหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้ไหมเพิ่มขึ้นนะคะก็คือใช้ซื้อไหมไป400กรัมก็จะมีไหมเหลืออีกนิดหน่อยสำหรับทำผู้ทำอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือว่าใครจะถักอีกสักแถวนึงแต่ว่าต้องเป็นถักแบบลอหอหรือว่าคอทอสั้นๆแบบนี้นะคะที่จะทำให้ตัวหูมันหนานะคะไหมที่เหลือก็ทำได้เหมือนกันค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากได้แพทเทิร์นนะคะประกอบวิดีโอนะคะหนิงก็จะมีขายเป็นไฟล์หรือเป็นแบบที่ปริ้นนะคะปริ้นเป็นแผ่นเอาไว้อ่านดูประกอบกับการถักนะคะได้เลยหรือว่าดูแต่วิดีโอตรงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ฟรีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใหม่นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อได้ที่ hningsiri.com/shop เหมือนกับแพทเทิร์นนะคะตัวนี้นะคะมีหลายสีให้เลือกเลยมีทั้งไหมลายนะคะไหมสีพื้นใช้เป็น20มิลในการถักนะคะก็ถ้าใครสนใจหรือหาอะไรไม่เจอนะคะคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ได้ค่ะหนิงจะนำลิงก์มาให้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่สนับสนุนสินค้าของที่ร้านแล้วก็ช่วยดูวิดีโอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่านิ้งจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ